ไปต่อกันที่ลำพูนสองสาวขอสู้ลำพูนปลดแอกโดนดำเนินคดีแต่ไม่ท้อคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่ที่มีการชุมนุมไม่เฉพาะแค่ตั้งแต่วันที่14ตุลาแล้วหลังจากนั้นมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินนะครับในช่วงหลายสัปดาห์หลายเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาหลายสถาบันเขาออกมาทำกิจกรรมทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดห่างไกลตำรวจยังคงเดินหน้าดำเนินคดีอย่างไม่ลดละทุกคนที่ถูกดำเนินคดีอาจจะมีนะครับที่รู้สึกเหนื่อยถึงขั้นท้อไปเลยหรือบางส่วนยืนหยัดต่อสู้ไปดูสองสาวคนนี้ไหนขอดูภาพเขาก่อนนะครับสองสาวคนนี้และกลุ่มเพื่อนๆเห็นไหมฮะสองสาวและกลุ่มเพื่อนๆเป็นคนที่อยู่ในภาคเหนือจังหวัดลำพูนในพื้นที่ห่างไกลสื่อห่างไกลสื่อมวลชนสายหลักมีการจัดกิจกรรมที่ลำพูนในนามชื่อของปลดแอกลำพูนขอค้างภาพนี้ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเธอก็ถูกดำเนินคดีด้วยและถูกแจ้งให้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็เอากระดาษมาทำเป็นคล้ายๆกับสายสะพายนางงามเขียนคำว่าผู้ต้องหาจะใครต่อใครเด่นดังหรือไม่เด่นดังคือเราเห็นคนถูกดำเนินคดีในกรุงเทพเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเด่นดังนู่นนี่นั่นแต่พอไปดูต่างจังหวัดจึงมีคนอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้เด่นดังอะไรแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีแบบรายวันมีการโพสต์เรื่องนี้ในเพจลำพูนปลดแอกครับบอกว่าสองผู้ต้องหาหมัดหมาดคดีการชุมนุมที่วัดมหาวันและท่านางชุมนุมในวัดก็โดนนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าฟังตามนี้เนี่ยย้ำว่าชุมนุมในวัดก็โดนเข้ามารับฟังข้อกล่าวหาและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโดยเพื่อนเราให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและจะให้การเป็นหนังสือภายใน30วันซึ่งพนักงานสอบสวนจะส่งสำนวนให้อัยการในวันที่16พฤศจิกายนต่อไปในความจริงไม่มีใครอยากตกเป็นผู้ต้องหาพิมพ์ลายนิ้วมือให้มัวหมองมีประวัติด่างพร้อยแต่เพื่อยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยินยอมต่อการใช้อำนาจอันมิชอบจากรัฐทั้งสองคนจึงตัดสินใจต่อสู้ในชั้นศาลขอขอบคุณทีมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจนักต่อสู้ของเราในวันนี้ทุกคนครับเรายังต่อสู้และต้องสู้กันต่อไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับที่ผมเอามานำเสนอก็คือต้องอยากให้ทราบว่ามันไม่ได้มีแต่เพนกวินรุ้งไม้อานนท์แอมมี่บอททอมบลูหรือใครก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นข่าวในการถูกดำเนินคดีแล้วก็มีการดูแลให้กำลังใจกันแต่สองสาวคนนี้เห็นภาพชัดๆนะครับเธอก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักษณะเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เข้าไปดูแลนี่ฮะก็ถูกดำเนินคดีคือพอมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ดังอ่ะคือต่างจังหวัดเอาจริงนะที่จะเห็นดังๆหน่อยก็แบบครูใหญ่ขอนแก่นเนี่ยถูกไหมครูใหญ่ขอนแก่นเนี่ยจากขอนแก่นพอกันทีนี้เขาก็จะดังหน่อยหรือคุณไผ่ดาวดินและพรรคพวกเขาก็จะดังหน่อยถูกไหมครับแต่อย่างสองคนนี้ก็เงียบเลยเงียบเลยนะครับอ่ะก็เอามารายงานให้ได้รับทราบกันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ